โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาดิเก้มาครับพิกเซลมอนกันอย่างเช่นเคยนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่28เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมก็วันนี้มาแปลกๆหน่อยนึงนะครับผมเพราะว่าจะเห็นได้จากเรามีชุดใส่แล้วนะผมวันนี้ก็เป็นชุดจากทีมแก๊งล็อกเก็ตนะครับผมได้มาจากการนำแร่อเมทิสนะครับผมไปรวมกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ของมาอัปเดตมาเยอะมากเลยครับที่สำคัญก็คือบอลทาวเวอร์บอลประมาณเกือบ200กว่าลูกนะครับผมพิกบอลก็อีกประมาณเกือบ140ลูกนะครับแล้วก็เอาต้าบอล7ลูกแล้วก็ทำผิดมาเป็นลักซ์ลี่บอลอีก39ลูกนะครับผมแล้วก็ที่จะสังเกตเห็นได้แบบชัดๆเลยก็คือที่วิ่งอยู่นะครับผมก็นี่เลยไดมอนด์พิกแอ็กออฟโคตรเท่ครับผมคือ efficiency 4 unbreaking 3 fortunic 3นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นซิลทัชแล้วก็ efficiency 4นะครับผมคือเป็นออฟที่โกงมากแล้วก็ออฟได้โชคดีมากๆนะครับผมตอนนี้ผมก็ทำในส่วนของห้องสมุดหรือว่า enchantment table เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยละกันนะครับผมตอนนี้บ้านเราก็จะแหลกๆหน่อยนึงนะครับเพราะ epicorn มันเยอะนี่เห็นไหมครับก็จะมีเป็นห้องสมุดให้เราเอาของไปออฟได้อยู่นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของทั้งตีเหล็กซึ่งออฟไปแล้วเรียบร้อยครับสำหรับในส่วนของการซ่อมอุปกรณ์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมสามารถเข้าไปย้อนหลังกันได้นะครับผมที่การสตรีมสดที่แฟนเพจผมเลยก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะครับผมจัดเต็มมากทำของได้เต็มครับแล้วก็นี่ครับจะสังเกตว่าเราวิ่งบนน้ำเร็วมากเห็นไหมครับโคตรเร็วเลยครับเห็นไหมปกติเร็วขนาดนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ารองเท้าผมก็ออฟมาเหมือนกันนะผมเป็นเดฟสไตรเดอร์ครับดีสามารถที่จะทำให้เราวิ่งในน้ำหรือว่าเดินในน้ำได้ไวมากขึ้นแบบโคตรเลยครับเผลอๆเดินเร็วกว่าบกได้บ้างเนี่ยหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเองแต่ว่าไวมากครับเห็นไหมปกติจะเดินในน้ำช้าแต่ผมลองเปรียบเทียบไปดูเลยกันครับก่อนที่เราจะไปออกผจญภัยนะครับคือช้ามากตอนนี้พอมีชุดมีรองเท้านี่เทพมากเลยครับแล้วก็ทำกระเป๋ามาอีกอันเรียบร้อยแล้วนะครับผมกระเป๋านี้ก็เป็นกระเป๋าที่เอาไว้เก็บของละกันเราจะไม่ใส่ครับแต่เป็นกระเป๋าที่พกติดกระเป๋าไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็กระเป๋าถือแดงเราก็วางไว้ที่นี่นะครับผมเพราะว่าถ้าไปวางไปที่อื่นก็ไม่รู้ว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่นะผมก็ตามนั้นเนาะสำหรับการอัปเดตครับผมแล้วก็ดีทำเครื่องทำอัตโนมัติเพิ่มมาอันนึงนะครับผมแล้วก็ได้บล็อกออฟโคหรือว่าฐานมาเยอะมากอันนี้เท่ากับฐานประมาณเอา8ไปคูณ9อันก็เท่ากับ57อันเลยนะถือว่าเยอะมากเลยนะก็ตามนั้นนะผมสำหรับการอัปเดตเผื่อว่าใครที่เข้ามาดูไม่ทันแล้วก็ตอนนี้เราฟาร์มหน้าเป็นดักสโตร์แล้วนะผมด้วยความพลังแห่งFortune Level 3นะผมสามารถขุดพวกอัญมณีได้เยอะมากคือผมขุด2รอบผมได้ทั้งหมด7ก้อนเลยนะครับผมแล้วก็เอามารวมกับที่มีอยู่หมด2ก้อนก็รวมเป็นดักสโตนได้แล้วจะมาทำการวิวัฒนาการหรือว่าเปลี่ยนร่างมุคโครกันครับหลายคนสงสัยว่ามุคโครมันเป็น ABE นกคู่ไอ้นกคู่ในเจน7หรือเปล่าครับนกคู่สีเขียวนกคู่ผีนั่นแหละไม่ใช่นะผมอันนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะอันนี้มุคโครผมไม่รู้ว่ามันก็คล้ายๆกันแหละครับอ่านว่ามุคโครอะไรมาแปลงร่างเลยกันนะผมมาเลยใช้นี่เมอร์โครเปลี่ยนร่างนี่ what เมอร์โครอิสอีวอวิงเอ้ยมันต้องเสียงหมอด้วยนะโอเคนี่ครับผมมันจะเปลี่ยนร่างแล้วนะครับไม่รู้จะตัวใหญ่แค่ไหนนะแล้วก็ ตูมโอ้โหตัวกระเปี๊ยกเดียวครับนกคู่เนี่ยผมเป็นฮอนโครนะครับผมนี่บินได้ด้วยนะนกคู่นะผมอุ้ยสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็สีชมพูครับตัวเป็นสีชมพูแล้วก็หางเป็นสีแดงเนาะสำหรับตัวนี้เฮ้ยเมกาฮัสซ่านะผมตัวนี้กากมากครับมันโดนไอ้ที่ผมเจ็บหนักแน่นอนครับเรชิรัมนะครับผมซึ่งเพราะมันเป็นธาตุแมลงเลยก็ธาตุเหล็กโดนไฟคูณ4ครับไปเลยมาใช้เป็นฟิวชั่นแฟร์ไม่น่ารอดครับผมสแลชคูณ4รอดก็ให้มันรู้ไปได้เป็นท็อกซิกออบทำให้เราติดพิษซึ่งเอาไปคอมโบกับแซงกูดได้แต่ไม่เอาครับเพราะว่าแซงกูดจะมีอะบิลิตี้ที่รู้สึกว่าเมื่อติดพิษจะโจมตีแรงขึ้น2เท่าเนาะประมาณนี้ครับน่าจะจำไม่ผิดแหละก็โอเคเดี๋ยวไปนอนกับรายการครับผมก่อนที่เราจะไปตียิมพืชที่เราค้างไว้ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วเพราะโปรยมาได้มานานมันเกิดเยอะมากเอ้ยเดี๋ยวผิดห้องครับผมแล้วก็ตอนนี้ทำฮิลเลอร์ไว้แล้วนะครับผมที่คิวโปรยมอนที่บ้านของเรานะครับไม่รู้ว่าทำไปทำไมเอามีเตียงนอนแล้วนะครับผมโอเคทำไปงั้นแหละนี่ครับผมมีกล่องในบ้านด้วยซึ่งเป็นกล่องที่มีฟอสซิลอยู่เราค่อยมาปิดเป็นหนึ่งฟอสซิลแล้วกันไหนๆตื่นเช้ามาปุ๊บอาบน้ำก่อนแล้วกันโอเคไปต่อครับอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับผมก็ไหนๆก็ไหนๆเราใช้สกิลท่าฟรายเลยละกันครับไปเลยนี่ครับที่ยิม13นะครับผมหรือว่ายิมพืช นั่นเองที่เราติดค้างภารกิจในการตีหัวหน้ายิมไว้นะครับผมลูกยิมเราเก็บเรียบร้อยหมดแล้วคอนโทรลก็เวล36แล้วนะครับก็จริงๆอยากเอาการ์ดอนเข้าทีมเลยได้ไหมเอาการ์ดอนเข้าทีมไปเลยกันนะครับเอาไปแดนทอนโคแล้วก็หลายคนอยากเข้าทีมซึ่งเป็นโปเกมอนในตำนานตัวแรกของเราก็ว่าได้ครับการ์ดอนสำหรับซีรีส์พิกเซมอนที่ผมเล่นมาการ์ดอนเป็นตัวแรกที่ผมเคยจับได้เลยนะผมก็มาแทนฮอนโครไปเลยแล้วก็กิงก้าเป็นตัวท้ายนะผมมาแต่ไว้เราค่อยมีเวลา
เราเจอในส่วนของไอ้นี่ก่อนตัวอะไรวะเนี่ยกาเวลเลอร์ตายปะไม่ตายไม่ตายจริงนะครับมิสเตอร์ดี้ไม่น่ามีนะเดี๋ยวรอผมเจอการ์นัทอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะผมเราค่อยไอ้นี่กันโอเคมาเราค่อยทำเป็นเลดออฟครับผมหรือว่าทำเป็นหินที่สามารถแปลงร่างไพรมอลการ์ดอนหรือว่าเกนชิการ์ดอนหรือว่าการ์ดอนร่างดึกดำบรรพ์ก่อนที่จะโดนผนึกพลังที่มันเก่งกว่านี้ได้นะครับผมก็เดินทางไหนว่าจำไม่ได้แล้วหาก่อนมันจะมีทางนึงอยู่อ่ะโอเคทางนี้แน่เลยไม่ใช่ครับโดนหลอกทางไหนวะมันเป็นเขาวงกตอะครับมีไหมน่าจะทางนี้ครับแล้วก็เดินโอเคมาเราจะไปจัดการหัวหน้ายิมมีฟอสซิลหรือเปล่าไม่น่ามีนะครับแถวนี้ไม่มีหรอกโอเคนี่ครับแล้วก็ไต่ถาวรขึ้นไปเลยนะครับผมวายมาเอ้ยอ๋อยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับยังมีอีกนะยังมีอีกนะครับอุ้ยผิดทางครับเป็นเขาวงกตอีกแล้วตะกี้เขาวงกตตอนนี้ยังเป็นเขาวงกตต่อครับโอเคทางนี้แหละมาไม่น่ามีเพื่อนวันเทนเนอร์เหลือแล้วมั้งโอเคผมเดินถูกทางนะครับทางไหนทางขวาปะน่าจะตันโอ้ฮัลโหลเดี๋ยวการ์ดอนเกิดเนี่ยแหละได้ทำเกนชิการ์ดอนแล้วครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าการ์ดอนตัวที่ผมจับได้มันเก่งพอหรือยังครับเฮ้ยมันเกิดอีกแล้ววะเดี๋ยวรีบไปด่วนเลยครับภาวนาให้เป็นการ์ดอนสีเหลืองให้ได้นะครับภาวนาครับทางไหนวะเนี่ยเอาจำทางให้ได้ครับผู้หญิงเดินตรงไปแล้วก็เจอผู้ชายแล้วก็เดินตรงไปแล้วก็มั่วแล้วครับเฮ้ยเมื่อวันหาตั้งนานไม่มีตัวอะไรเกิดเลยครับเมื่อวันฟาร์มตั้งนานครับวันนี้เกิดเฉยเลยโอเคนะว่าการ์ดอนน่าจะไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงนี้นะครับผมไปเลยมาโอ้โหสีแดงนะครับเดี๋ยวนะผมเช็คไอวีการ์ดอนตัวนี้ก่อนว่าเก่งหรือเปล่า IV 5ก็เอาจริงๆมันเก่งนะมันเก่งเลยครับตัวนี้การ์ดอนผมอะแล้วนิสัยก็เก่งเลยครับคือไม่ต้องตีแรงมากโอเคเพราะฉะนั้นการ์ดอนตัวนี้เราจัดการเลยแล้วกันถึงแม้ว่าเราจะมีโปเกมอนที่มากแค่ไหนก็ตามมันก็จะจัดการมันนะครับผมเพราะว่าผมจะเอาเฟดเดดเลดออกมานะครับผมแล้วเราจะมาทำร่างเกนชิกันเสียงน่ากลัวมากครับโอเคมันแพ้ธาตุน้ำทั้งหมดมีธาตุน้ำครับไปเลยเลยควาซ่าชิลเลอร์ง่ายเป็นธาตุดินครับแล้วก็เพาส์โอเคเจ็บหนักครับเจ็บหนักมากก็พอยทีนึงเรียบร้อยยังเรียบร้อยได้มาเป็นรูบี้ครับแล้วก็ฮีทล็อกไม่ดรอปครับโอ้โหดวงไม่ดีอุตส่าห์เจอกราดอนแต่ไม่ดรอปเฟเดดเลดออฟนะครับผมโอ้โหเซ็งอ่ะเซ็งมากครับเพราะเป็นโปเกมอนที่ไม่นับรวมกับเมก้านะครับคือเราแค่ใส่หินเลดออฟให้มันก็คือมันสามารถเปลี่ยนร่างเป็นเกนชิการ์ดอนได้เลยทันทีนะครับผมไม่คือปกติเมก้าครับจะเปลี่ยนได้แค่1ตัวต่อ1การต่อสู้ก็คือสมมติผมมีเมก้ากิงก้าอะไรก็มีก้าลาติออสใช่ไหมครับผมสามารถเลือกได้แค่ตัวเดียวในการแปลงร่างก็คือผมสมมติผมแปลงร่างลาติออสผมไม่สามารถแปลงร่างเมก้าได้แล้วนะครับผมในการต่อสู้เดียวกันนั้นๆนะซึ่งเกนชิมันไม่นับรวมครับก็คือมันดีมากๆโอเคทำไงว่าเจอผู้ชายแล้วตรงไปเจอผู้หญิงเลี้ยวขวาปะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมผมจำได้ว่าห้องเราไปมีผู้หญิงยืนอยู่ก่อนนะนี่จำได้แล้วครับโอเคมาพอจำทางได้ก็สบายโอ้โหเสียดายครับแต่ไม่ไรมันน่าจะเกิดเรื่อยๆแหละมังการ์ดอนเนี่ยผมจำทางได้ครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเป็นคนที่มีความจำในเรื่องการจำทางได้เก่งมากครับอันนี้ไม่ได้โมนะแล้วก็อ่านแผนที่ผมไม่เคยอ่านพลาดเลยครับเวลาคนอื่นอ่านแผนที่ผมเห็นแบบบางคนอ่านพลาดอะไรเงี้ยโอเคมาถึงยิ้มพืชแล้วครับยิ้มล่าเลยครับคนนี้ก็น่าจะสู้ได้เพราะเลเวลเราก็ไม่ฉีกกันเท่าไหร่ครับผมไปเลยเชื่องง่ายกราดอนนี่ครับจับอะไรก็ต้องจับไปเลยมาเฮ้ยเดี๋ยวลั่นก่อนครับนี่กันเอาไหมไปเลยมันหมุนจอไม่ได้ครับโอเคหมุนไม่ได้ทำไมวะเดี๋ยวหมุนที่โอเคได้แล้วนะผมจะได้มองเห็นชัดครับผมกราดอนก็มี ability dive นะครับผมเมื่อก่อนเคยเป็น signature ability ของตัวคิวคอนหรือว่าไนเทลเก้าหานั่นแหละครับตอนนี้ก็การ์ดอนก็มีแล้วครับผมอบิลิตี้ก็สามารถทำให้ติดไฟได้เลยซึ่งมันจะไปคอมโบให้ทีมมั้ยเนี่ยถ้ามันโซล่าบีมันไม่ต้องชาร์จเลยนะครับไม่ต้องรวบรวมพลังงานเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแล้วพุ่มหมาเรียบร้อยรีสตอมเจ็บมากครับเจ็บจัดเลยอ่ะโอเคติดเบิร์นเฮ้ยอ๋อการ์ดอนผมเป็นธาตุดินครับต้องรอเป็นเกนชิจะเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินตอนนี้ก็โดนธาตุพืชแรงมากๆเอาไงดีวะเนี่ยตะกี้มันใช้ธาตุอะไรธาตุใบไม้ใช่ผมจ้ะหรือชิล่างไปเลยมันน่าใช้ธาตุใบไม้พาทับว่าวแน่โอ้กิกาเดนโอเคไม่เท่าเท่าไหร่ครับแล้วก็ใช้เป็นฟิวชั่นแฟร์เปลี่ยนตัวหรือเปล่าไม่เปลี่ยนลิปสตอมตอนนี้เขาลดพลังโจมตีตัวเองลงเยอะมากแล้วก็เรียบร้อยนี่ครับเป็นคอมโบที่ดีเลยเหมือนกันนะครับผมเอาการ์ดอนมาสร้างแดดก่อนแล้วก็เป็นเลชิรามนะผมออกมาใช้ฟิวชั่นแฟร์ในการจัดการฟิวชั่นแฟร์โอ้โหติดหลับเวเลยเช็คตายเถอะ
ทำไงดีอ่ะผมมีของแก้ด้วยโอ้โหผีเท่าแดนเจ็บมากครับโอเคแล้วตื่นไวมากลิชิรามครับตัวต่อไปเป็นเรียววันนี่นะครับผมเรียววันนี่เหรอตัวนี้ถ้าเป็นโปเกมอนคล้ายๆกับแมลงปะก็ฟิวชั่นแฟร์ไปครับลุงแอสแลสเจ็บเหมือนกันเพราะใส่เป็นไอเทมนี่นะครับไลออฟจะตีแรงขึ้น 30% แต่ว่าจะเสียเลือดนิดนึงในการโจมตีอ้าวเรียววันนี่ตัวที่2นะครับผมไปเลยฟิวชั่นแฟร์เรียบร้อยเอ็กซิสเซอร์ครับเจ็บมากเรียวคว้าซ่ามาพวกแมลงพวกพืชต้องเจอแอสแลสของเรานะครับปึ๊บเอ็กซิสเซอร์ไม่เข้าครับแล้วเรียบร้อยปะเรียบร้อยแล้วก็ทังเกล่าน่าจะตัวสุดท้ายหรือเปล่าครับแอสแลสโอเคเรียบร้อยเร็วกว่าทังเกล่าตัวสุดท้ายอันนี้ของจริงแล้วนะผมมาเลยเรียวคว้าซ่าแอสแลสปิดฉากกันเถอะเรียบร้อยได้เป็นเย่ชนะแล้วครับผมนายโชคดีมากเด็กน้อย52โอเคดอลลาร์แล้วก็ชนะเล็กซ์นะผมชื่อคนหน้ายิ้มชื่อเล็กซ์คนนี้แล้วก็ได้เป็นแพนเบดหรือว่าเป็นเข็มกัดพืชนะครับแล้วก็เป็นท่ากิกาเดรนหรือว่าท่าดูดพลังแบบสุดยอดนะครับผมเย่ได้มาแล้วนะครับผมเราสามารถไปทางนี้ได้เลยแล้วเอ้ยทำอะไรกันเนี่ยไอตัวซูจิงิโดโกครับใช่ป่าวถ้าจานไม่ผิดนะโอเคเป็นการออกแบบรวดเร็วมากนะครับผมเดี๋ยวผมไปทวงอันนี้คืนก่อนนะครับผมเอ้ยดิกเลตมันช่างกล้าครับไปทวงอันนี้คืนก่อนเอาเป็น EXP Share นะครับผมจากมุโครเอามาให้กับเก็งก้าแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราแปลงร่างไอ้นี่เอาเขาเรียกว่าแปลงร่างลาติออสเอาโอเคเก็บไว้เลยนะครับผมจริงๆมันมีเข็มกัดที่เก็บเข็มกัดด้วยนะหรือผมจำไม่รู้เวอร์ชันนี้หรือเปล่าครับแต่ผมจำได้นะนี่ครับโกโซคุมุขาอะไรสักอย่างนึงแหละก็โอ้ยนี่ไงไทยแลนดิต้าครับหรือเมกาบันกีฬาที่หลายคนอยากให้จับกันเป็นธาตุดินหินนะครับดินหินหนอโอเคเอาเซเนอาร์ไปน่าจะสบายเนาะหรือเปล่าวะไปเลยเซเนอาร์ชิเลือกได้นะครับหลายคนอยากให้จับนะซึ่งเจอบ่อยมากในเอ็กซ์ตรีมคิวเวลากลางคืนนะครับผมก็ใช้เป็นไนท์แซนแล้วกันเข้าไหมเนี่ยไม่เข้าเลยครับเวนโอ้ยเจ็บมากแล้วมันเป็นทะเลทรายนะครับตอนนี้ใช้เป็นท่ามูนบัสโอเคเอ้ยทำไมมูนบัสเข้าแรงมืดเหรออ้าวหรือว่าทำไมมันชนะวะไม่เป็นไรครับลาติออสจะเป็นดากอนเพาส์โอเคไม่เข้าเลยอ่ะโอ้น่าจะแปลงร่างเมก้าครับไม่เป็นไรครับจะได้แรงขึ้นกว่าเดิมเมก้าลูชันดากอนเพาส์สวยไหมเนี่ยมันเก่งมากเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งซูโดรีเจนดารี่ครับแล้วก็เท่มากด้วยถ้าเป็นรีเจนดารี่เอ้ยถ้าเป็นชายนี่จะเทพกว่านี้เยอะเลยครับโอ้ยเจนสีน้ำตาลครับถ้าเป็นชายนี่เรคอซ่าแพ้แน่นอนครับโดนหินเจ็บหนักแน่นอนครับผมไม่เป็นไรดากอนเพาส์โอ้โหโดนแทชเจ็บมากครับเก่งก้าโดนประวัติแทชไม่น่าโดนนะคิดตัวสิทธิ์โอเอิร์ธเควสครับเวนการ์ดอนไม่น่าไหวแล้วแหละเอิร์ธเควกถ้าโดนมันตายแต่ผมช้ากว่าแน่นอนครับว่าแล้วโดนเอิร์ธเควกเอาคืนมันเก่งอะอุ้ยฮิปโปผงาดครับฮิปโปผงาดสายก้อนอุ้ยนูเมลโดนตัดหน้าครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นเหมือนหญ้าสวรรค์หน้าเหรอใช่ไหมมันเป็นหญ้าสวรรค์หน้าครับยิมพืชเพราะว่ามันเกิดในเฮซายหรือเปล่าถ้ายิมพืชไม่ได้อยู่ในทะเลทรายมันจะเป็นอย่างอื่นไหมเฮ้ยแต่ผมไม่เคยเจอยิมพืชที่ไม่ได้ในทะเลทรายเลยนะเอาจริงๆหรือผมคิดไปเองวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็สำเร็จในการจัดการยิมพืชเรียบร้อยแล้วครับผมไปทำอะไรต่อดีอะไปทำอะไรต่อดีวะก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับผมเราคลาบอลแล้วกันโอเคคลาบอลต่อดีกว่าครับถ้าไปสู้ยิมอื่นก็เอาคลิปละยิมแล้วกันครับถ้าไม่ไหวก็เอาเป็นคลิปละยิมก็ได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะนานแน่ครับถ้าเป็นยิมต่อไปน่าจะเป็นยิมดินนะที่เราเคยจัดการไปแล้วแต่ว่าเราเจอในเขาเรียกว่าอะไรในฐานะที่เป็นยิมดินของยิมดินของอีคว้าวอ่ะคือเรียกว่ามันเท่าเราคือมันโหดมากครับโอเคไปเลยเลยคอนซ่าชิลเลอร์ได้กายชอมนะครับดากอนเพาส์ไฟก็แฝง ไม่เข้าครับโอเคเป็นท่านมังกรดินโดนมังกรแรงมากแน่นอนครับเทคดาวน์หูเจ็บว่ะเรียบร้อยเนี่ยเป็นแรคแคนดี้แล้วก็เฉดเชลนะครับเฉดเชลนี่ทำอะไรได้ไม่แน่ใจครับไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเจ็บหนักมากเหมือนกันก็หาบอสครับล่าบอสดีกว่าครับมีเงินอยู่ 5,376 โปเกดอลล่าเดี๋ยวอิเซเนลออกมาเลยจะเอาไอ้นี่ครับอัมเบรดคอยมาให้เรควาซ่าแล้วก็เก็บไปครับโอเคนี่ครับจะได้ฟาร์มเหมือนได้ง่ายครับเพราะว่าเรควาซ่าเราไม่มีของใส่ครับเรียวคอซ่าเป็นโปเกมอนในตำนานตัวเดียวมั้งครับผมที่กินเป็นโปเกมอนไม่ใช่ในตำนานเป็นโปเกมอนตัวเดียวในเกมโปเกมอนเลยก็ว่าได้ครับที่กินหินเมก้าเข้าไปแล้วสามารถแปลงร่างเมก้าเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องใช้หินนะครับแต่ว่าจำเป็นจะต้องมีท่าดากอนแอสเซนนะครับผมถึงจะสามารถเปลี่ยนร่างเมก้าได้นะครับหลายคนอยากให้พี่แบบดูดิมันแปลงร่างได้พี่เห็นเปล่าแต่ว่ากดแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่มีท่าดากอนแอสเซนนั่นเองนะครับผม
เป็นการโจมตีจากนอกอวกาศครับมันจะบินไปแล้วก็ตุ้มลงมาครับแล้วก็แอสเซนนะใครที่เคยเล่นภาคโอเมก้ารูบี้แล้วก็อัลฟาซาฟายนะครับผมจะเห็นว่าจะมีแบบเขาเรียกว่าเป็นภารกิจพิเศษหรือว่าเดลต้าสตอรี่เดลต้าวิโซดนะครับผมให้เราไปนอกโลกเพื่อจัดการเดโอคิซิสนั่นเองซึ่งเราจะต้องขี่ตัวเมก้าเรคอร์ซ่าไปลานอนก่อนแล้วกันนะครับเราต้องขี่เมก้าเรคอร์ซ่าขึ้นไปนะผมเพื่อจัดการกับก้อนหินสามเหลี่ยมอันแปลกประหลาดเป็นเขาเรียกว่าอุกกาบาตแปลกประหลาดบนอวกาศหรือว่าบนในจักรวาลนั่นแหละครับผมก็ต้องไปจัดการมันซึ่งต้องจับครับเดโอคิซิสเก่งมากแล้วถ้าเป็นในพิกเซมอนนี่มันหายากมากครับเพราะว่าเกิดในไบโอมโคไทก้าเอ็มเท่านั้นซึ่งมันเป็นไบโอมที่หาโคตรของโคตรของโคตรยากครับคือเป็นโคไทก้าธรรมดาไม่พอเป็นโคไทก้าเอ็มหรือว่ามิวแทนคือมันยากมากๆเลยอ่ะที่จะเจอนะครับตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยเจอเดโอคิซิสเลยครับเคยไปตามล่าอยู่หลายวันอยู่แต่ว่าไม่เจอยังไงก็ไม่เจอครับเออโอเคนี่ไงยิมดินครับหมู่บ้านมันติดกันเนี่ยหมู่บ้านมันติดกันแต่ว่าผมอยากล่าบอสครับผมอุตส่าห์จัดทีมเทพๆมาเพื่อล่าบอสโดยเฉพาะเลยเนี่ยจะมีบอสไหมตอนกลางคืนมันเกิดบ่อยแต่ว่าตอนกลางวันไม่ค่อยเกิดเลยครับคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนที่เราแบบล่าปริมาณแบบนานแม่งบอสมันเกิดเต็มเลยครับแต่ว่าตอนที่เราไม่ได้คิดจะล่าบอสมันก็เกิดเต็มครับแต่ว่าตอนที่เราคิดจะล่าบอสมันจะไม่มีบอสเกิดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออหนูเมลครับโอ้ทะเลทรายนะครับผมมีไหมเดินหาอุ้ยโอเคเจอโปเกโอติทาริสโอเคได้เป็นฟรอสโตนหรือว่าหินลอยได้นะครับรู้สึกท่านี้จะทำให้ติดอับดิตี้เลเวเทนหรือว่าถ้าผมจำไม่ผิดไม่แน่ใจนี่ไม่ชัวร์เลยนะครับโอเคผมรู้แล้วไอ้ทาริสมันมีอับดิตี้พิกเซลเลตนะครับผมก็คือมันสามารถโจมตีธาตุนอร์มอลเป็นธาตุแฟรี่ได้แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอีก 20% ซึ่งแรงมากครับผมไปเลยเซนอาร์ชเลือกหน่อยแหลกนายเฮืออ๋อชิบหายละเอ้ยปลาไม่โดนอ่ะโอ้เป็นบริเวณที่ป่ายากครับเซนอาร์ชเอ้ยใช่โอเคจีทาริสได้ละมาอ่ะค้างเกมค้างเดี๋ยวนะเกมค้างครับเฮ้ยเกมเดี๋ยวค้างเฉยเลยครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวนะแล้วเจียริสอยู่ที่เดิมไหมนะครับอัลทาเลียเนี่ยเอามาโอเคเซนอาร์ชเลือกได้ไปเลยมาไม่โดนครับหรือว่าสู้ไม่ได้หรอเป็นเทพหรออุ้ยอุ้ยเซนอาร์ชตะกายตึกครับโอเคไปยาสเปกเลยครับต้องปลาที่ชื่อมันไม่ได้อีกต้องปลาลงมาได้ไหมไม่โดนอ่ะปลาไม่ได้เลยอ่ะครับเอ้ยผมยืนอยู่บนจิทาริสแล้วตอนนี้โอ้มันไม่ได้บั๊กครับบั๊กอะไรอย่างเงี้ยจิทาริสมันยังต่อสู้อยู่แต่ว่าแล้วผมจะไปต่อสู้กับคนอื่นได้วะเนี่ยมันบั๊กหรือเปล่าเดี๋ยวนะไปเลยโดดิโดโอเคได้ครับแสดงว่าไม่บั๊กแล้วแสดงว่าจิทาริสบั๊กอยู่คนเดียวครับอุ้ยเมก้าแกงกระชาหรือว่าเมก้าชื่ออะไรนะภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นครับการูล่าเออนี่ครับเราจะไปจัดการมันครับแล้วจะสไตล์ด้วยนะครับผมเป็นคู่หูเราในซีซั่นที่แล้วเลยก็ว่าได้ครับสไตล์นี่แล้วก็เฮาส์โอเคเป็นตัวที่เก่งครับมีท่าฟอสไวด้วยนะแต่ว่าเราเคยใช้มาแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากใช้ตัวเดิมเท่าไหร่อ่ะไปเลยมาครับการ์ดอนชิลเลอร์นายโอเคเอ้าไม่ใช่เมก้านี่หว่าลูกน้อยมันไม่ได้ออกมาเดินครับลูกน้อยมันยังไอ้นี่อยู่เลยนะลูกน้อยมันยังอยู่ในกระเป๋าหน้าอยู่เลยครับโอเคไม่เป็นไรเราใช้เป็นควิกบอลหูนี่ครับ144ลูกทั้งวันอีก219ลูกรวมกันประมาณ380กว่าลูกได้ครับโอ้เยอะมากตอนที่ทำมาอูดบันเดียวอูดบันเดียวโอ้ยอูดบันเดียวนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่น่าตายนะระวังพรุ่มโอเคไม่ตายครับแล้วผมมีบอลเอาท่าบอลอยู่ชาต้าบอลเลยแล้วกันครับอัลต้าบอลนี้เป็นบอลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จริงมันเป็นบอลที่สามารถจับคูณ2ในทุกตัวในเกมครับก็คือดีแหละถ้าเทียบกับบอลอื่นๆอย่างโปเกบอลอย่างเกรดบอลอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าถ้าเทียบกับทัมเบอร์บอลมันคูณ4ไงคนละเรื่องเลยครับทัมเบอร์บอลดีกว่ามากเมื่อเวลาเทินผ่านไปเยอะๆนะครับแต่อัลต้าบอลไว้จับพวกตัวเอ้ยลูเรนท่าวันนั้นน่ะไม่ใช่ครับเป็นเคนทาลอสครับมันจะตายไม่ตายแน่นอนเดินเอเควกไงก็ไม่รอดครับอัลต้าบอลแท้หมดเลยเลยกันไหนๆก็ไหนๆครับมันจะได้ไม่ลกช่องครับได้ปะจับยากมากครับจับได้ไหมจะทำได้ไหมอ่าไอ้แล้วโอเคกังกาชาหรือว่าการูร่านะครับผมเดี๋ยวนะรู้สึกว่าผมคุ้นว่าแถวๆตะแกบมันมีบอลด้วยนะที่เราจากมาครับคุ้นว่ามันมีบอลนะใช่ไหมใช่หรือเปล่าวะนี่ครับเราสามารถตะกายน้ำไว้แล้วนะครับเราจะไปไวมากครับโอ้ดูดีครับไวมากครับดูดีว่ายน้ำได้ไวมากจะได้รองเท้าเทพมานะครับแล้วก็กันไฟได้ผมสามารถลงไปเหยียบลาวาได้โดยไม่ตายทันทีนะครับแต่ค่อยๆตายอย่างช้าๆนั่นเอง
ไหนวะบอลเอ้ยโอ้โหภาพค้างครับเจละภาพมันค้างแมปไม่โหลดเดี๋ยวนะแมปไม่โหลดครับอุ้ยดูดิมองเห็นไปข้างล่างนะครับอู้โคตรโกงเลยครับเห็นไปข้างล่างเนี่ยนะต้องปรับตรงนี้หรือเปล่าตอนนี้เริ่มค้างบ่อยแล้วครับผมพิกเซมอนผมโอเคปรับใหม่ครับปึ๊บโอ้มูนบอลมูนบอลเป็นมูนที่เป็นบอลที่สวยมากผมชอบมากนะครับเป็นบอลที่เอาไว้จับพวกโปเกมอนที่สามารถพัฒนาการด้วยหินมูนสโตนนะครับผมอย่างเช่นพวกพิกซี่เนาะถ้าจำไม่ผิดครับปิปปี้ที่มันอยู่บนเอ็กซ์ตรีมฮิลนั่นแหละครับเคคาฟี่อะไรสักอย่างนึงนั่นแหละถ้าชื่อภาษาอังกฤษโอเคเจอแล้วตะกี้ครั้งที่แล้วผมจำได้ผมเรียนได้ท่าเดียวแล้วลุงเรียนท่าก็หายไปเลยมาเรียนได้เลยชิลามเลยกันครับเรียนอะไรดีวะมีท่าเด็ดๆบ้างครับดากอนเพาส์เดี๋ยวนะมันเป็นสายอะไรวะลิชิลัมต้องเช็คก่อนนะครับเอ้ยทำไมกดไม่โดนโอเคลิชิลัมเป็นสายสเปเชียลแท็กอย่างชัดเจนครับผมแน่นอนว่าต้องใช้ดากอนเพาส์นะครับ เดี๋ยวผิดตัวลิชิลัมดากอนเพาส์ดากอนเบรด60นะครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่ามีโอกาสทำให้ติดชาร์จได้ด้วยนะไหนว่าดากอนเพาส์โอเค85ดาเมจเอามาแทนดากอนเลสเลยนะครับดากอนเลสที่จะทำดาเมจ40ชัวร์เลยแต่ว่ามันไม่ดีครับในการฆ่าพวกโปเกมอนตัวอื่นๆแล้วก็เอาเป็นถ้ามี X Trace Sensory ครับอันนี้ไม่น่าเวิร์กนะเอาเป็น Flame Tower เลยกันครับพ่นไฟเอามาแทนถ้า Impression เลยละกันโอเคแล้วก็เอาถ้าเป็นอะไรดีเนาะอันนี้ก็ได้ครับถ้าพลังจิตเผื่อไว้เอามาแทนถ้าเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าครับเราใช้ crunch เราไม่มีธาตุมืดเลยครับถ้าพลังจิตเรามีนี่อยู่แล้วโอ้ยนูเมลมันจะจัดผมอะถ้าพลังจิตเรามีนี่อยู่แล้วครับไม่เป็นไรเรามีลาติออสอยู่แล้วโอเคแล้วก็เรียนให้ลาติออสเลยนะครับเรียนอะไรดีวะลาติออสผมว่าผมเรียนแล้วนะน่าจะเรียนแล้วครับลาติออสลาติออสเป็นธาตุอะไรอะต้องเช็คก่อนไม่ใช่เป็นสายสเปเชียลแท็กแต่ว่าโอ้โหนิสัยไม่ค่อยเวิร์กเลยครับลาติออสตัวนี้แต่ไม่เป็นไรครับเปิดมาในมันตัวแรกของเราเอาเป็นไซคิกแล้วกันนะครับเอามาแทนจริงๆถ้ามันก็ดีแล้วเอามาแทนโทสปิดแล้วกันอ่ะโอเคครับแล้วก็ประมาณนั้นแล้วเนาะโอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะครับที่ต้องเรียนเอ็กซ์เมกาซีลิครับเซเนอาร์ตเรียนไปแล้วครับการอนโอเคการอนก็ไม่มีอะไรที่มันดีมากเท่าไหร่ก็มีแค่นี่ครับพีซไพเบสนะครับผมท่านี้แรงมากแต่ว่ามีโอกาสมีด้วยนะครับเอามาแทนมูชช็อตเลยโอ้ยอินูเมลจัดการเรียบร้อยเอ็กซ์ตรีมสปิดเรียบร้อยจัดการครับแล้วก็กราดอนเรียนอะไรดีกว่าก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้ลดสปีดเนาะโซล่าบีมจริงๆอยากใช้เหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวแต่เออควิกมันก็ดีนะแต่ท่านี้มันมีโอกาสมิสเตอร์ครับจริงๆบัคอัพเราไม่น่าได้ใช้นะฮอนเพิ่มโจมตีแล้วก็เพิ่มดีเฟนส์ก็โซล่าบีมมาแทนแล้วกันครับเผื่อได้ใช้เอาท่าโจมตีดีกว่าแอสเซชเรียบร้อยโอเคตอนนี้ทีมเราก็เรียนท่าได้ครบทุกตัวเฮ้ยมีท่าไอ้นี่หรือว่าท่าพิษหรือว่าต้องใส่ TM เอาครับมีแมสลัดบอมไม่มีธาตุพิษเลยครับบางที่เป็นธาตุพิษแท้เวนกามไม่เป็นไรครับโอเคเรามาจัดสตีลิกดีกว่าครับไม่ใช่ไชนี่นะเราต้องใช้เป็นเลชิลามครับเป็นธาตุไฟชนะเหล็กแน่นอนโอเคมาใช้เป็นฟิวชั่นแฟร์ครับเรียบร้อยทีเดียวหายเลยนะครับแรงมากวิกเนตโพลิซีไอรอนอิงกอดไอรอนอิงกอดนะครับวิกเนตโพลิซีนี้ก็ใช้แล้วหายเหมือนกันนะก็คือเวลาเราใช้แล้วนะครับรู้สึกว่าจะช่วยป้องกันการโจมตีจากธาตุที่มันชนะทางเรายกตัวอย่างเช่นสมมติลาติออสผมใช่ครับแพ้ธาตุมืดถ้าใส่วิกเนตโพลิซีก็น่าจะโดนธาตุมืดเบาลงเนาะเบากว่าสเปเชียลเบากว่าซูเปอร์เอฟเฟกตีฟหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับโอเคไปต่อไม่มีบอสเกิดเลยฮะเมื่อวานยังเกิดเยอะอยู่เลยครับเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีบอสเลยเนี่ยวันนี้กว่าจะเกิดทีละตัวก็ยากมากเลยนะครับเราค่อยพาร์ทหน้าเราค่อยไปลุยยิมใหม่กันดีกว่าพาร์ทนี้ก็ถ้าเกิดจะลุยยิมดินเลยก็ชาตินึงครับกว่าจะลุยจบเพราะว่าโปเกมอนเทรนเนอร์ในน้ำมันเยอะมากเลยนะครับเฮ้ยผมใส่ของอะไรให้นี่ดีเพื่อโจนให้นี่แล้วกันครับการ์ดอนไม่รู้ทำให้ลอยได้หรือว่าแต่ทำไมเจอลุงเรียนท่าบ่อยจังวะคนละคนกันหรือเปล่าเนี่ยลุง เจอเทรดเดอร์ได้ครับโอ้ยไฟก้อนครับเดี๋ยวนี้ไฟก้อนบินได้แล้วโอเคเขาต้องการโกไลท์นะครับผมโกลิดเหรอแลกกับแคปปี้นะครับเป็นโปเกมอนที่หาง่ายทั้ง2ตัวเลยครับโกลิดหรือว่าโอ้หรือว่าไอตัววินดี้นะครับผมก็อยู่ที่ไบโอมซาวันน่าเนาะนี่แก้มือใหม่ครับแก้มือใหม่ไปเลยลิชิลัมมาโหตัวนี้เป็นไชนีสได้ไงจะไหววันเนี้ยการ์ดอนเลยการครับไปเลยเชื่องนายกรายดอน
จะได้ไหมเนี่ยปลาไม่โดนครับปลาไม่โดนปลาโดนสิปลาไม่โดนครับเอ้ยปลาไม่ได้อ่ะโอเคได้ละมาอุ้ยเมก้าเกเลตโอเคบอลเริ่มเกิดแล้วนะครับผมจะเป็นไรดีอ่ะเราภูมิได้ท่าเดียวนั่นแหละครับโกรลดแอตแทคของเรานะครับโอ้โหไม่เข้าผมลืมไปว่าธาตุไฟมันตีธาตุแฟรี่ธาตุมังกรไม่เข้าสลับบีมแล้วกันเข้าผมเนี่ยโกรโดนลดแอตแทครัวๆไม่เข้าครับเราไม่ต้องชาร์จเลยนะดีมากครับถ้าอื่นไม่โดนแล้วครับเป็นธาตุมังกรเฮ้ยโดนว่าอบิลิตี้มันเป็นพิกเซลเลตโดนดิครับมันไม่ใช่ธาตุบินแล้วนะเอิร์ธควิกโดนไหมอ้าวฮะโดนปะวะแอสโตนิดอ้าวติดไอ้นี่ชะงักครับโดนปะโดนต้องโดนดิครับมันไม่ใช่ธาตุบินแล้วพิสไพเบสโอเคอาร์ซอนิดมันตีผมเบามากเลยครับพิสไพเบสโอเคเจ็บครับเจ็บอยู่สบายการอนผู้ปรับเมกาจิทาริสแล้วผมยังไม่เคยได้เหรียญไอ้หินเมกาเลยนะครับหวังว่าจะได้มาสเตอร์บอลเป็นของฝากโอ้โหแล้วมันติดไอ้นี่บ่อยมากฟินบ่อยมากครับชะงักบ่อยรัวๆเลยอ่ะไม่เป็นไรครับพิสไพเบสผมจะแตกแล้วอาร์ซอนิดโอเคการอนการเสียสละของนายจะทำให้เกิดผลแน่นอนเก่งกล้าครับเอามาทำแปะแล้ววะปล่อยแตกไม่เอาดีกว่าเซนิอัตมาโดนท่าแฟรี่หรือเปล่าไม่โดนครับใช้เป็นมูนบัสเรียบร้อยโอ้โหโดนคิดที่เข้าเร็วมากเลยเนี่ยแล้วฟินรัวๆเลยดูดีมันเก่งจังวะเขาสร้างหมอแล้วก็เรียบร้อยได้ว่าเป็นหินเมกาทาริสแล้วก็เฮ้ยลัสทอดออฟครับอันนี้เอาไปอัญเชิญไอ้นี่ได้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเทาเกียเฮ้ยพอเกียไม่น่าจะเดลก้าหรือเปล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ผมอยู่ไหนวะไอ้โอเคนี่ครับเมก้าเกเลตชัยนี่นะครับโอเคเก็บไว้ครับเผื่อเจอทำเซตโอ้โหไม่ได้อยู่ดีชาติหน้านะครับผมจำได้ผมทำซีรีส์แบบตามหาทำเซตดาก้อนรัวๆไอ้ทำเซตดาก้อนอย่างเดียวนะครับผมเล่นประมาณ10เกือบ20พาร์ทได้ครับกว่าจะทำอะไรได้ครบครับนานมากครับต้องจับยุคซี่มีสปิดอาเซลโอ้โหเอาไงดีเนี่ยดราก้อนพาวส์เมกาทำไมวะเห็นไหมมันไม่ได้โอเคเมกาเกเลตนะครับมันน่าจะมีท่าโคดคอมแบทแต่มันน่าจะยิงใช้ผมไม่เข้าครับเพราะว่าเป็นท่าบินโดนท่าต่อสู้เบาครับเอ้ยเอ้าท่าบินใช้ต่อสู้จริงปะถามจริงเรียบร้อยเอ้าได้เป็นทาปูเนียมแซดมีแล้วอะเอ็นเดอร์โปรนะครับไม่เอาอะผมมีทาปูเนียมแซดแล้วอะเอ้ยทอร์ดังศักดิ์สิทธิ์ครับโอเคเอามาทำแปะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมทาปูเนียมแซดอันเนี้ยจะมีบอลหรือเปล่าครับเราวิ่งเล่นยามค่ำคืนกันดีกว่าครับของก็เยอะมากครับตอนนี้แต่มีกระเป๋าเดี๋ยวค่อยเอามาจัดระเบียบของเอ้ยโอเคมีก้าบาชาโมรู้สึกเป็นชายดีด้วยเนี่ยดูจากทรงแล้วนะครับใช่ครับลีเจนดารี่เป็นธาตุไฟนะครับผมธาตุไฟแพ้ธาตุดินเพราะฉะนั้นเรารีบนอนกันเลยละกันครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนเป็นกราดอนมาจัดการมันดีกว่าครับพาร์ทนี้ก็จะล่าบอลรัวๆเลยครับมาไปเลยเชือกนายกราดอนเวล93ครับไปมาใช้เป็นท่าเอิร์ธควิกเจ็บหนักแน่นอนโดนสแลชไม่แรงเท่าไหร่เพราะอึดครับแล้วโอ้โหเจ็บมากแล้วมันสปีดเพิ่มแต่ว่าสปีดการ์ดอนผมมันน้อยอยู่แล้วอะเรียบร้อยได้เป็นหินเมกาบาซิเคนไนท์นะครับแล้วก็พาวเวอร์แบนเอาไปขายได้แลคันดี้แล้วก็เนื้อบาชโมเฮ้ยผมไปแล่เนื้อมาเหรอโอเคทิ้งหินไปครับลกช่องมากแล่เนื้อมาเอ้ยเราชิบหายละแล้วมันจะเกิดไหมผมไปเนี่ยเรานอนไปแล้วจริงๆมันอัตราการเกิดมันพอๆกันแหละมั้งครับตอนเช้าตอนกลางคืนอยู่ที่ดวงว่าเราจะเจอหรือเปล่าแค่นั้นเองเฮ้ยเอ็มบอเจอกิ้งก่าได้นะครับเฮ้ยเลข57เลยเหรอกิ้งก่าเป็นแค่กิ้งก่าแท้ๆโอเคเจอลาบอสอีกตัวครับเป็นเมกากาเบียสเทเดอร์แรกอะไรวะโหเฮ้ยไม่ๆเขาต้องการดราก้อนแนร์ไม่คุ้มเลยครับเขาต้องการฮาคุริวครับแลกกับนก3หัวครับโดดิโอครับคนไม่คุ้มเลยครับโคตรไม่คุ้มเลยไม่คุ้มมากๆครับโอเคเป็นเซนอาร์แล้วกันครับถ้าเป็นมูนบัสไม่น่ารอดนะเล็บยังรอดอยู่ครับยังรอดอยู่แล้วก็มูนบัสอีกรอบนึงโดนสแลชมาไม่เข้าเท่าไหร่แล้วก็เรียบร้อยได้เป็นมาสเตอร์แบนไม่รู้ไปทำไมครับเก็บไว้ตรงนี้แหละให้มันจมไปกับดินทรายนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีโปรเจกต์นึงครับผมที่จะมาคิดจะสร้างบ้านบนน้ำนะครับสร้างบ้านบนทะเลสร้างบ้านบนมหาสมุทรอะไรพวกนี้แหละดีฟโอเชียนอะไรเงี้ยเพื่อเป็นหอสังเกตการไคโอกล้านะครับผมแล้วก็ลูเกียด้วยแล้วก็จะสร้างเป็นลานกว้างๆให้ไคริวมันเกิดนะครับผมซึ่งก็น่าจะต้องสตรีมสดแหละเพราะว่ากว่าจะสร้างได้นานมากครับสร้างบ้านนี่คือนานโคตรๆอ่ะแต่อาจจะทำเป็นคลิปก็ได้แต่ดูก่อนแล้วกันนะครับ
แต่ถ้าสตรีมสดเหมือนจะสตรีมได้3ชั่วโมงหลายคนอยากดูเป็นคลิปหรืออยากดูเป็นสตรีมสดมากกว่าครับถ้าเป็นคลิปก็จะค่อยๆสร้างทีละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสตรีมสดก็ยาวๆไปยาวๆไปเลยครับโอเคเฮ้ยผมยังไม่เคยจับได้เป็นไอตัวเนี้ยใช่ป่ะฟูดินไม่ใช่ชื่ออะไรวะบาคูฟุนครับบาคูฟุนไทโพซันครับซื้อภาษาอังกฤษโอเคเลยขอซ่าเชื่อเลิกได้ไปเลยไม่น่าโดนเอ็กซ์ตรีมสปีดตายนะโอเคไม่ตายตายโอ้ตายเพราะว่าติดคริติคอลครับจริงๆไม่ตายครับจริงๆมันไม่แรงขนาดนั้นนะอุ้ยโอ้ยลูซิโอครับลูซิโออันนี้ดรอปกลัวโซแต่ผมเป็นนกแล้วผมจะเอาไปทำแปะอะไรวะผมจะไปขุดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโอ้โหเสียดายครับเออไม่ต้องเสียดายก็ได้จะมีโปเกมอนนานๆเกิดอีกไหมครับตอนนี้คือทีมผมพร้อมมากเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้เกือบแตกอู้โชคดีที่มีไอ้นี่นำทางมีดินนำทางอยู่ครับอุ้ยอุ้ยลัตต้าครับกับไม่ใช่ลัตต้าตัวแรคคูนแรคคูนผีครับเฮ้ยเจอหมู่บ้านใช่หมู่บ้านที่เราเคยไปหรือเปล่าวะใช่แน่นอนครับเพราะว่ามียิมดินครับใช่แน่นอนชาวนาไม่ค่อยมีบอสเกิดเลยนะว่าไหมต้องเป็นทะเลโอ้โหจีฮาริเกิดบ่อยมากครับบ่อยไปปะวะเขาจะพยายามสื่อถึงอะไรหรือเปล่าครับจีฮาริเนี่ยเกิดรัวๆเลยครับจริงจีฮาริเกิดบ่อยเท่าไหร่ไปว่านานนี้เกิดเยอะขึ้นเท่านั้นจริงเหรอวะไม่รู้เป็นแค่คำบอกเล่าที่หลายคนพูดกันมาครับโอเคมาไปเลยการ์ดอนไม่ใช่เซเนอัสมันชนะครับเพราะว่ามันเป็นทัดมังกรแฟรี่เนาะเมกาจีฮาริหรือว่าเมกาอัลทาเลียนครับปลาให้โดนสิโอ้โหปลาไม่โดนเลยอะปลาจากข้างบนก็ไม่โดนครับจริงๆเขาบอกว่าต้องปลาที่เงามันโอ้เฮ้ยขนลุกเลยครับเฮ้ยขนลุกเลยครับการ์ดอีกแล้วอะโอ้ my god โอจริงๆด้วยครับเกียริทนำทางจริงๆด้วยอะที่จิตชาริเกิดบ่อยเท่าไหร่การ์ดอนหรือว่าปืนว่าในนั้นก็จะมีโอกาสเกิดมากขึ้นเท่านั้นนะครับไม่รู้เป็นแค่ความเชื่อหรือเปล่าแต่ว่าผมสัมผัสได้จริงๆเอ้ยเดี๋ยวการ์ดอนมีเวลา10 นาทีครับผมไปจับนี่ดีกว่าครับชายนี่บูบ้าครับใช่ป่ะบูเบอร์หรือบูบ้าไม่แน่ใจครับผมโอเคไปเลยเลยควาซ่าชิเลิกได้เนี่ยผมเป็นอีกหนึ่งปืนมั่นคู่ใจผมเลยนะครับในซีซั่นที่5นะครับผมเป็นตัวที่เก่งมากแรงมากครับเฟรมบัสหนักมากได้ป่ะอูดบอลเดียวฉายานี้ไม่ได้มากโอ้โหเดี๋ยวนี้ฉายานี้มันไม่ขลังแล้วว่าอัลตาบอลแล้วกันหนีฉายานี้มันไม่ขลังแล้วครับโอ้ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าวะบอลผมหายไปไหนเนี้ยไม่ได้ครับสม็อกมังกรสม็อกนะครับเฮ้ยผมใช้ทำเมื่อบอลเหรอได้ไงอ่ะผมงงครับมันใช้ทำเมื่อบอลเองอัตโนมัติเลยตะเกียเห็นปะเฮ้ยบั๊กเหรอกิงก้าแล้วกันครับน่าจะสมน้ำสมเนื้อการ์ดอนไม่ไปเกิดที่ไหนใกล้หรอกโอเคโอ้โหเจ็บมากครับเก่งในเช็ดโอเคแล้วเราก็ใช้เป็นทาวเวอร์บอลเลยละกันนะครับผมชายนี่แมกมาครับผมสามารถเอาผมจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นของที่แบบคล้ายๆธาตุไฟอ่ะของธาตุไฟครับผมเอามาใส่ได้เพื่อที่จะทำการวิวัฒนาการเป็นร่าง3นะครับแล้วก็เทรดเอาต้องใช้คำสั่งเทรดซิมูเลเตอร์นะครับถ้าไม่มีเพื่อนที่เล่นด้วยนะครับผมเลยบักไม่ได้อ่ะเวเนยทาวเวอร์บอลได้ไหมได้ไหมได้ปะได้เหอะโอเคเรียบร้อยครับผมเมกาลูคาริโอด้วยนะข้างๆบอสมันเกิดตามโปเกมอนในตำนานหรือเปล่าครับนี่เกิดรัวๆเลยอ่ะมาเดี๋ยวผมขอเคลียร์นี้ก่อนละกันกราดอนไปเลยเชือกนายเลควาซ่านะครับเราจะไม่จับเราจะจัดการมานะครับโอเคใช้เป็นแอสเลชโอ้หลบได้ครับเอิร์ธพาวเวอร์ไม่เข้าเราครับเพราะว่าเราเป็นฮัตบีนครับแอสเลชโอเคบัคอัพเพิ่มป้องกันแอสเซทอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยได้เป็นไม่ได้ครับไม่ได้เลยออกไม่ได้ถ้าได้มันจะเข้าตัวมาเลยครับโคตรดวงไม่ดีเลยครับเกมพระเจ้าการ์ดอนเกิด2ตัวครับผมฆ่าไป2ตัวผมไม่ได้เฟเดรดออกสักอันนึงถ้าได้มันจะเข้าตัวอัตโนมัติเลยนะครับโคตรสวยเลยครับโอเคไม่เป็นไรไปเลยเชื่อง่ายเลยควาซ่าเป็นธาตุพิษแล้วก็เป็นธาตุพืชนะครับผมโดนบินผมแรงแน่นอนแอสเลชโอ้โหดับเบิ้ลเอเจ็บครับแล้วมันเร็วกว่าผมด้วยนะแอสแลชโอ้โหไม่รอดเก่งก้าเอามาทำแป้งเลยวะเปลี่ยนผิดตัวครับเลยชิลัมวายวิฟไม่เข้านะครับผมโอเคฟิวชั่นแพร์ไปเรียบ
ร้อยฆ่าตัวตายได้ซ้ำครับได้เป็นเฟรมออฟนะครับผมอันนี้คนละอันกับไอออฟอันนี้นะจริงๆผมน่าจะล่ามอนเตอร์ทุกตัวที่สามารถเป็นไปได้โอ้โหตัดคลิปนึงก็เป็นชั่วโมงแล้วครับถ้าเกิดเราซัดทุกตัวที่ฆ่าได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากการตายของการ์ดอนครับผมลูคาริโอก็หายตามไปด้วยก็โอเคก็สำหรับพันนี้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมมันก็เริ่มจะนานแล้วครับเดี๋ยวจะเรนเดอร์ชาตินึงครับจะได้ดูดึกๆกันนะครับผมก็โอเคสำหรับพันนี้สรุปแบบสั้นๆนะครับผมเราสามารถได้เป็นเข็มกัดพืชนะครับผมแล้วก็ชนะยิมพืชมาได้นะครับผมแล้วก็เจอไปแล้วนานถึง2ตัวด้วยกันเป็นกราดอนทั้งคู่เลยแต่ว่าหลังจากการจัดการนะผมก็ไม่ได้แม้แต่เฟเดดเลดออกไม่ได้อันเดียวนะครับถือว่าซวยมากเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมว่ามันได้บ่อยมากนะเมื่อก่อนการ์ดอนมันเกิดแล้วผมมีแล้วใช่ไหมผมก็ฆ่าแล้วผมได้มารัวๆเลยครับแต่ว่าทำไมมันถึงไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้นะครับผมตอนนี้ก็เอาการ์ดอนมาเข้าทีมนะทีมเราก็แข็งแกร่งขึ้นแบบโคตรๆเลยครับการ์ดอนนี่เป็นตัวที่เก่งมากเป็นธาตุดินนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กันเยอะด้วยนะครับผมมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็อยากให้ไปทำอะไรหรือว่าอยากให้ทำภารกิจอะไรก็สามารถบอกกันได้นะผมแล้วก็ที่ถามว่าจะสตรีมในการที่เราจะทำบ้านบนน้ำหรือว่าทำหอคอยบนน้ำหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหอคอยบนน้ำหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าผมคิดคำพูดไม่ออกครับเป็นฐานทัพลับบนน้ำฐานทัพลับบนมหาสมุทรอะไรเงี้ยแหละก็จะสตรีมหรือทำคลิปดีเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะผมแล้วก็เรียบร้อยจังโมโอนะครับผมก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ลืมกดติดตามแล้วกด subscribe ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเดี๋ยวเช็ค IV ก่อนสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมเช็คคำๆแล้วกันโอเคจังโมโอเห็นหลายคนบอกว่าตัวนี้เป็นสายโจมตีพิเศษนะเพราะถ้าซิกเนเจอร์มูหรือถ้าประจำตัวเป็นทัศสายโจมตีพิเศษโอเคกักมากครับเกิน10อันเดียวครับ IV อ่ะบูเบอร์ด้วยโอ้ตัวนี้ใช้ได้นะครับผมว่าจัดสเปเชียลแต่ค่อนข้างน้อยไม่ไรโอเคก็ไปจริงๆแล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ไปแล้วบายจ้าบายจ้าไอ้บายยูสำหรับวันนี้ครับผมบายบายเจอกันนะครับเป็นแกงลอเก้ไปแล้วผมเจอกันนะครับ